พร้อมคุณแน่แน่ครับกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูเนตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 182777 24วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัย Lido Tech ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซัพพอร์ตชิตคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมามันมีเวลาเหลืออยู่ใช่ไหมใช่ครับมาดู SMS กันฮะเขาถามว่า Aston Martin ตัว Vantage นะครับมือ2น่าใช้ไหมครับสภาพและงบเท่าไหร่ครับถามพี่บอสเลยพี่บอสว่าไง Aston Martin Vantage Vantage วันนี้มันขายกันอยู่คันประมาณ5ล้านมือ2นะ5 6ล้านก็มีละ มันเป็นตัวแบบ2ที่นั่งตัวเล็ก Vantage มันมี Vanquish มี Van ไอ้ Vantage เป็นตัวใหญ่ถ้า Vanquish มันจะตัวเล็กมันจะมี Vanquish BB แล้วก็เป็น Vantage Vantage ที่จะเป็นตัว4ที่นั่งเป็นตัวใหญ่แวนเทจหายากบ้านเราถ้าเป็นแวนเทจเลยครับถ้าเป็นปีใหม่ๆก็หายากจะไม่ค่อยเห็นมือสองเห็นแต่แวนควิชตัวเล็กที่มันเป็น2ที่นั่งเปิดประทุนอ่ะครับ 5-6 ล้านก็ซื้อได้แล้วชั่วโมงเนี้ยแอสตันอ่ะที่เขาถามว่าราคามือสองประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ฮะแวนเทจผมว่ายังต้องมีประมาณ10ล้านอยู่มั้ง9ล้าน10ล้านประมาณเนี้ยแวนเทจอ่ะเพราะรถมันเพิ่งออกมาเองตัวโมเดลล่าสุด Vantage เพิ่งออกมานี่มันหลัง EVS เองไม่บอกว่าโฉมไหนอะไรยังไงครับแต่ถ้ามันปีเก่าก็หายากปีเก่านี่คือตัวเดียวกับที่ลูกเจ้าหญิงเลดี้ไดอาน่าเจ้าชายที่แต่งงานกับที่แต่งงานไปอ่ะวันที่ฉลองมงแต่งงานเสร็จแล้วที่ขับรถออกจากวังฟ้าชายวังมังตะฟ้าชายชาวออกไปนั่นแหละแอสตันมาร์ตินแวนเทจนั่นแหละคันนั้นอ่ะที่ขับออกไปกับเคสมิดเดิลตันในนั้นนะนั่นก็คือขับแบนเทจสีออกแดงๆออกไปอ่ะคันนั้นนะแต่เป็นแบนเทจรุ่นโบราณนี่หาไม่ยากเลยนะไม่เลยคุยอันนี้ก็น่าจะหมายถึงรถที่มีอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นแบนเทจรุ่นปัจจุบันผมว่ายังไม่มีรถขายหรอกเพราะตอนมันขายได้ไม่กี่คันในเมืองไทยถ้า DBS DB9 ยังพอพูดถึงแบนเทจในเมืองไทยจะขายได้สักกี่คันรถพวกนี้มันเลยไม่มีราคากลางเลยของตลาดใช่มันอยู่ที่ความพอใจคุณซื้อมา20กว่าล้านคุณจะขายเท่าไหร่อ่ะคุณถามเลยดิจริงๆต้องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความพอใจกันแล้วต้องคุยกันไม่มีราคากลางรถพวกนี้เพราะว่าไม่ใช่รถแต่ถ้าเป็นแวนควิชตัวเล็กที่มันเป็นแบบ2ที่นั่งเปิดประทุนผมเห็นว่าวันนี้มีในเกรนหลายๆที่มีครับมือ2คันนึงประมาณ 5-6 ล้านเต็มที่ไม่เกิน8ล้านแล้วอย่าง DB9 เห็นว่าตั้งไว้ประมาณ10ต้นๆ DBS เห็นตั้งอยู่10กลางๆแต่แวนเทจยังไม่เห็นมือ2แค่นั้นเองประมาณนี้ CV Gen 4ครับใช้น้ำมันเกียร์ไอชินตัวไหนเบอร์อะไรดีที่สุดGen 4ต้องเรียนอย่างนี้ครับมีอยู่2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเป็นออโต้5สปีดใช้ถ้าเป็นน้ำมันสูงคือ DW1 ครับซึ่งสามารถใช้ไอชินตัว ASW บวกเมื่อสักครู่นี้ได้เลยเหมือนกันรองรับนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเวอร์ชันปัจจุบันที่เป็นเวอร์ชันเกียร์ CVT แล้ว Gen 4นะใช่ครับตัวไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยเครื่อง 2.4 ก็จะเป็นตัวเกียร์ CVT เกียร์ CVT แล้วก็ต้องใช้น้ำมันของ Honda ที่เป็น CVT Type 2นะจะใช้ของ Jazz เวอร์ชันก่อนไม่ได้นะครับหรือถ้าเป็นของ iChin ก็จะต้องเป็นตัว CFEX นะครับที่เป็นรองรับ CVT โดยตรงต้องบอกอย่างนี้น้ำมันเกียร์ก็จะมีแยกออกมาใช้กับ CVT หรือเปล่าถ้าอันนี้ถ้าบอกว่าถ้าเป็น CVT ก็ต้องใช้น้ำมันเกียร์ที่ใช้กับ CVT ก็จะมีตัวไอชินเหมือนกันใช่CFEX นั่นเองก็จะเป็นสีน้ำตาลนะถ้าเป็น CVT ครับผมต้องใช้ให้เหมาะสมครับนะครับบนหน้าจอครับ Benz W124 ครับตัว E220 ยังน่าเล่นไหมครับติดแก๊สมีปัญหาไหม124 220วันนี้คันนึงก็มา 200,000 ครับไม่เกินแสนกว่าบาทก็จริงๆทุกคนก็ยังมีคอคลาสสิกที่ก็ยังใช้กันอยู่นะใช้ได้คนก็ยังขับกันอยู่ที่หนึ่งสิบปีก็ขับได้ก็ขับมันหนึ่งสามไปเรื่อยๆมันคลาสสิกมันอมตะไปแล้วลงจำปาเนี่ยใช่ยังไงก็ยังขับได้อยู่รถสวยๆก็ยังขับกันได้ไม่มีปัญหาครับนะครับจนติดแก๊สได้ไหมเครื่องทองหนึ่งใช่ไหมได้ทองหนึ่งติดแก๊สได้จบติดแก๊สแล้วจบไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ได้เลยจริงๆเครื่องมันตามวันนี้น้ำมันไม่แพงสมบูรณ์นี่15-14-15โลลิตรไม่ได้กินนะก็ประมาณนี้ครับมาอ๋อเดี๋ยวอีกสักข้อไหม SMS ปากจับไปอีกสักข้อนึงเขาถามว่า Ford Everest กับ Trailblazer ครับจะเลือกอะไรดีครับตัดสินใจไม่ถูก
โอ้เป็นผมไปเอเวอเรสต์แพลตินัมตัวท็อปเลยครับใช่ล้อให้มาเขาต่างกันแล้วของ20กับเทเบเซอร์ใหม่เป็นผมก็ยังเอเวอเรสต์อยู่ดีถึงแม้จะปรับใหม่ช่วงล่างก็ไม่เหมือนกันเทเบเซอร์ถึงแม้จะปรับใหม่แต่มันก็ผมว่ามันก็ยังไม่ต่างจากเดิมมากอ่ะมันยังมีเขาโครงเดิมอยู่ใช่แต่โดยรวมก็โอเคนะดีขึ้นแต่ว่าพอไปเทียบเอเวอเรสต์เสร็จเลยเสร็จผมไปเอเวอเรสต์คือถ้ามีงบไม่จำกัดจนถึงล้านเจ็ดล้านเจ็ดกว่าเนี่ยไปได้เอเวอเรสต์สเปคเหนือกว่าแต่ถ้าสมมุติว่ามีแค่เอเวอเรสต์ตัวรองขับ2เครื่องเล็กผมเลือกเทเวเซอร์ที่เป็นตัวท็อปสุดขับ4ตัวท็อปขับ4ใช่ราคาที่ล้าน4 5กว่าซึ่งก็ตั้งมาล้าน4 5ใช่มั้ยถูกกว่าก็จับไปลองดูนะครับครับอ่ะไปดูเรื่องราวของการสมิตโครงการไตรภาคีนะพาไปชมบรรยากาศการจัดฝึกอบรมนักศึกษาวิทยาการอาชีพโครงการไตรภาคีรุ่นที่หนึ่งเราจะปิดท้ายไปด้วยเรื่องราวของการสมิตเรื่องราวของโครงการไตรภาคีครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการนิสปิดทอล์กทางสปิดชาแนลซูชั่น691เราสามคนลาไปก่อนแล้วหลับฝันดีที่สวัสดีสวัสดีครับมีความยินดีนะครับที่วันนี้ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับได้จัดตั้งโครงการไตรภาคีนะครับเพื่อที่จะอบรมนักศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษานะครับในต่างจังหวัดนะครับนำเข้ามาฝึกอบรมนะครับในส่วนของงานซ่อมตัวถังและสีนะครับแล้วก็บริษัทพาราโคติ้งนะครับผู้นำเข้าสีนกแก้วก็ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการฝึกอบรมนักศึกษาเหล่านี้นะครับเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญนะครับในธุรกิจนะครับซ่อมตัวถังฤาษีนะครับรวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็ทางบริษัทนะครับก็ยังมีเจตนารมณ์นะครับที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นของวิริยะประกันภัยหรือของภาคเอกชนหรือทางภาคราชการนะครับที่ขอการสนับสนุนมานะครับเราก็ยินดีที่จะพิจารณาแล้วครับแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในโครงการนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเยาวชนของเรานะครับสำหรับในการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับผมใคร่ขอฝากกับน้องๆ นะครับที่เข้ามาร่วมการฝึกอบรมนะครับในวันนี้นะครับซึ่งจะมีระยะเวลาในการฝึกอบรมนะครับโดยช่างเทคนิคนะครับของเราหรือเรียกว่าครูฝึกของเรานะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับก็ขอให้ฝากให้น้องๆนะครับตักตวงนะครับการฝึกอบรมนะครับเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะนำนะครับความรู้ความสามารถนะครับไปฝึกฝนนะครับกับศูนย์ซ่อมตัวถังและสีวิริยะนะครับที่ทางผู้ประกอบการนะครับและทางน้องได้เลือกเอาไว้ก็ฝากด้วยนะครับฝากเชิญชวนนะครับถ้าในกรณีที่เราหรือทางวิริยะประกันภัยนะครับมีการฝึกอบรมนะครับในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกก็เชิญชวนนะครับน้องๆ นะครับมาสมัครนะครับกับทางวิริยะประกันภัยนะครับสวัสดีครับผมในนามของวิริยะประกันภัยนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทสีแก๊สโซลิกนะครับหรือนกแก้วนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการไทยภาคีนะครับในเรื่องของสนับสนุนในเรื่องของวัตถุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ช่างฝีมือนะครับที่มาฝึกสอนนักศึกษาจำนวน65ท่านนะครับซึ่งการมาอบรมและฝึกงานในครั้งนี้นะครับนักศึกษาจะต้องได้รับทักษะที่ดีนะครับเราต้องการสร้างนะครับช่างซ่อมรถยนต์มืออาชีพสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งในขณะนี้เนี่ยได้ขาดแคลนมากนะครับ
ซึ่งก็ขอบคุณนกแก้วนะครับในการสนับสนุนจริงๆไม่ว่าจะเป็นสีวัตถุอุปกรณ์นะครับในการมาในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ